นี่โอ้ยนี่คุณพิรมก็มาอีกแล้วคุณพิรมก็คล้ายๆแบบมาโปรโมทแบบคล้ายๆว่าพักอีกแล้วบอกว่าไปหาหมอแสงตกลงหมอแสงถูกดูดไปเรียบร้อยแล้วนะเปล่าหมอแสงไม่ได้ปฏิเสธหมอแสงเขาตอบแบบนุ่มนวลเขาปฏิเสธแบบนุ่มนวลเขาตอบแบบนุ่มนวลเขาบอกเนี่ยผมไปหาหมอแสงแล้วไปรับยาหรือว่าไปดูไปรับยามั้งโอ้โหแต่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งเล่นบอกว่าไปสอบสามแล้วคิดอย่างไรจะมาร่วมกับสามมิตรเพราะเราทำตรงกันคือช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันหมอแสงก็ขอบคุณที่เชิญให้มาร่วมแต่วันนี้ยังมีความสุขกับการทำหน้าที่ของตัวเองอยู่แต่อนาคตถ้ามีโอกาสเหมาะสมทุกอย่างลงตัวอาจพิจารณาว่ามาร่วมหรือไม่ร่วมก็ได้คือตอบแล้วในสรุปก็แค่ไปหาหมอแสงนั่นแหละหมอแสงก็ไม่ได้ตอบสักหน่อย แต่ว่าคุณพิรมเนี่ยไล่รายละเอียดรายชื่อนะสำหรับสสนครราชสีมาแล้วก็นักการเมืองหน้าใหม่ที่ตอบตกลงเข้าสังกัดกลุ่มสามมิตรเอาที่แน่ๆนะสรุปณวันที่29สิงหาคมสดๆร้อนๆเลยก็มี9เขียนแล้วครับโอ้นะฮะวางตัวได้9เขียนแล้วแต่พวกนี้เนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวตั้งพรรคเนี่ยเดี๋ยวไม่ครบ90วันนะครับเป็นสมาชิกพรรคครบ90วันป่ะ อยากรู้ใช่แต่ว่าต้องดูการตีความด้วยเหมือนกันเหมือนมันจะซออาจจะให้มีผลย้อนหลังไปวันจุดนี่ไงจะตีความกันยังไงก็รายชื่อตัวเด่นๆเขาก็คุณบุญจงวงไตรรัตน์ก็คุณบุญจงที่มาจากกรุงเทพไทยนะคุณสมศักดิ์พันเกษมจากชาติพัฒนาคุณสมชายฉัตรพัชริจากชาติพัฒนาเอ๊ะอันนี้คือดูดใครเนี่ยนี่มันดูดชาติพัฒน์เยอะเลยเนี่ยมันดูดคุณสุวัฒน์นี่ครับแล้วคุณสุวัฒน์จะไปดิ้นอยู่ตรงไหนเนี่ยไปเงียบอยู่ตรงไหนทำไมคุณสุวัฒน์เงียบจังหรือไปไม่รู้อ่ะไม่ถ้าคุณสุวัฒน์ไปมันต้องมีชื่อพี่สิหมออะไรนะที่เปิดแพทย์วรรณรัตน์หมอวรรณรัตน์อะไรเงี้ยนั่นแหละตัวหลักใช่ไหมแต่หลายคนก็ไปแล้วคุณแล้วคุณชวนไม่ออกมาโต้ดูเลยเนี่ยงงมากหรือว่าจะเงียบมากเลยหรือว่าจะเปิดตัวเดียวกลางเดือนหน้าคือแปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวถามคุณหมอมโนซึ่งเป็นว่าที่เลขาพรรคประชาชนปฏิรูปของหมอคุณไพบูลย์เนี่ยก็ถามคำถามนี้ผู้สื่อข่าวอยู่ดีก็ถามคำถามนี้จะรวมพลังรวมกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่อ้าวหรอแล้วคุณหมอมโนก็ตอบว่ามีเงื่อนไขเดียวคือต้องมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปศาสนาผมก็แปลกๆกินแปลกๆเอาโอ้ดีถ้างั้นพลังประชารัฐเนี่ยหน้า3ไทยรัฐใช่หน้า3ไทยรัฐฮะบอกว่าคุณอิทธิพรอิทธิพลคุณปื้มเนี่ยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะถูกดันให้ขึ้นท่ามตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐก็แปลว่าพลังชนจะไปอยู่กับพลังประชารัฐหรือถ้าไปก็อาจจะเป็นคนใช่แล้วถ้าไปก็คือตรงนั้นเป็นพลังชนประชารัฐไงเฉพาะจังหวัดนั้นครัวปลวกให้เขาเลยนะแล้วก็มีข่าวด้วยฮะไทยรัฐหน้า3เนี่ยก็บอกว่าอีกจุดก็คือแต้มชัวร์จากเดอะท็อปนายวราวุฒิศิลปะอาชาว่าที่หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาที่ถูกจัดชั้นให้เป็นพันธมิตรชั้นพิเศษของทีมหนุนนายกลุงตู่พันธมิตรพรีเมียมเหรอฮะอันนั้นคือหมายถึงว่าอาจจะไม่รวมพรรคอันนั้นอาจจะไม่รวมพรรคอยู่ข้างนอกไอ้ว่าแต่สนใจฟังไว้นะเพราะไทยรัฐเขาแม่นอยู่โดยเฉพาะไทยรัฐหน้า3เขาก็ลุ้นทุกวันเขาก็มีสีของเขาอยู่เขาลุ้นเมื่อเขาลุ้นทุกวันเขาก็ต้องมีสีอะไรหนังเนี่ยคือแบบกับอะไรหนังกับทีมสมคิดกับอะไรหนังเนี่ยเขาต้องมีสีสิใช่และตอนเข้าใจว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมงานเปิดรถไฟฟ้าเนี่ยคุณอนุทินก็โผล่ไปด้วยเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐภูมิใจไทยจะดูไปครอบรวมก็นั่นสิเรายังสงสัยอยู่ภูมิใจไทยชาติพัฒนาจะอยู่ตรงไหนคือพลังชนอยู่ตรงไหนคือแบบแต่ว่าชาติไทยเราคิดว่าชัดแล้วชาติไทยชัดก็คือใช่ยังไงก็ต้องรักษามรดกเขาต้องรักษามรดกความเป็นพรรคชาติไทยแต่จะร่วมรัฐบาลอะไรอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลังเลือกตั้งใช่ไหมอันนั้นชัดแต่พรรคอื่นนี่น่าสนใจนะแปลกพลังประชารัฐอาจจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์พลังชนบวกภูมิใจไทยบวกประชาชนปฏิรูปบวกประชาชนปฏิรูปรวมกันเป็นพรรคเดียวไม่รู้แต่รปช.รวมได้ไหมใครไปเคลียร์เรื่องโรงพักก่อนไหม